ทำไมมาขึ้นเฝ้าพ่อช้านะหม่อมช่างไปที่ลานซ้อมดาบมาเหรอเพคะเดี๋ยวนี้เคยตัวใหญ่แล้วนะลูกโถเสพพ่อหม่อมช่างมีเรื่องอยากจะบอกกับเสพพ่อให้รู้เหรอเพคะมีเรื่องอะไรตอนนี้หม่อมช่างนันทวดีสำเร็จวิชาเพลงดาบเพลงทวนความพูดนั้นเป็นทั้งเสพพ่อโอ้โหหญิงเก่งจังเลยคุณเจ้าค่ะใครเรียกเก่งหาสิงแต่ขอได้ช่วยไว้กระหม่อมฉันคิดว่าไอ้เรื่องวิชาเพลงดาบเพลงทวนนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรกับอิรัสตีพรหมหญิงน่าจะเรียนเรื่องเย็บปักถักร้อยทำกับข้าวกับปลาติดไว้บ้างนะพระเจ้าค่ะนี่ท่านเดี๋ยวนี้นะมันสมัยใหม่แล้วอย่าหัวโบราณนั่นเลยนะใครไม่รู้อีกเขาก็ต้องมีแบบนี้ติดไว้บ้างไอ้เรื่องการรบการสงครามเนี่ยมันสำหรับผู้ชายเขาใครกระผมชันไงพระเจ้าค่ะใครให้ออกความคิดเห็นไม่ทราบดูจังเลยขอเดี๋ยวสักครู่ครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านรางวัลนะครับที่มอบให้กับศิลปินในทีมงานของเรานะครับเจ้าอย่าประมาทตัวเองนะลูกนะโอ้ยองค์หญิงเก่งจริงๆเพคะก็ออกผมชั้นแน่เห็นองค์หญิงโอ้โหผู้ชายบางคนเนี่ยสู้ไม่ได้เลยพี่ขาขนาดนั้นเสร็จแหมน่าภูมิใจแทนพระองค์นะพระเจ้าค่ะใช่เลยค่ะใช่แล้วไหมคะเสพพ่อถามว่าเสพพ่อไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นวันนี้ลูกหญิงจะไปรอฝีมือใครอยากเพลงทวนให้เสพพ่อได้ทอดพันธุ์แน่ดีไหมไหมคะจริงหรือเปล่าลูกจริงสิไหมคะถ้าเจ้าอยากทำให้พ่อดูพ่อก็จะยินดีดูนะแต่ก็บอกแล้วว่าทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเจ้าค่ะการประลองฝีมือแล้วมันเป็นเรื่องของผู้ชายเขาให้นักรบก็ทำกันองค์หญิงที่ขาดไปทำอย่างอื่นน่าจะเหมาะกว่านะพระเจ้าค่ะเสียพ่อไปคะหม่อมฉันรู้สึกว่าหม่อมฉันขัดหูขัดตาอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะไปคะเสียพ่อถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันจะประลองฝีมือหม่อมฉันจะเลือกคนก่อนนะไปคะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเป็นดาวประจำเมืองได้ไหมลูกฮะเน่ฝีมือนะไม่ธรรมดาเลยนะลูกเป็นไงท่านดาวประจำเมืองเหรอไปคะมองเส้นเหยียดสายตานี่ทำไมล่องแรกจังเลยล่ะเพคะเสียพ่อเป็นธรรมชาติของเขาถ้าไม่ชอบดาวประจำเมืองก็ท่านผาสิงได้ไหมฮะกับผมใช้ก็ได้ทุกเจ้าค่ะแม้จะประลองฝีมือองค์หญิงเนี่ยมันแน่นอนทุกเจ้าค่ะเสียพ่อท่านผาสิงเหรอเพคะดูสิเพคะเหลียวแลก็ไม่ควรจะมีนะเสียพ่อลูกไปดูถูกไม่ได้เลยใช่เพคะเพคะเสียพ่อถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันนันทวดีอยากจะมาลองฝีมือกับท่านหน้าท่านคุณนะเพคะหม่อมฉันเลือกแล้วเนี่ยเหรอเพคะคือทำไมเหรอเพคะว่ายังไงล่ะจะทูกล้าหรือเปล่าก็หม่อมฉันว่าเป็นคนอื่นแทนดีกว่านะพระเจ้าค่ะคือกระหม่อมฉันคงมิอาจที่จะกล้าไปสู้กับองค์หญิงได้หรอกพระเจ้าค่ะทำไมล่ะท่านนั่นจะคู่ที่ท่านไปรอถึงเบอร์กับหญิงเพราะว่าท่านคู่หญิงนั่นแหละนะเรื่องแค่นี้เองท่านเป็นเรื่องใหญ่ทำไมล่ะฮะลูกหญิงเสด็จพ่อใจเย็นๆสิลูกก็เป็นครูแล้วนะฮะพูดจากับเขาอย่างนั้นได้อย่างไรก็ดูสิไหมคะท่านจะครูพระเจ้าค่ะมีเรื่องตามใจหน่อยเยอะนะฉันขอละชอบขัดใจองค์หญิงจังเลยเห็นที่มาสมมติท่านโดนฉันไม่ขัดพระเจ้าค่ะยิ่งก็อยากจะรู้นะว่าฝีมือจะดีทั้งปากหรือเปล่าขอบใจไม่ดูจังไม่ต้องจริงจังกันมากก็ได้นะลูกนะโชว์ให้เต็มที่เลยนะพุทธเจ้าค่ะถือว่าเป็นการฝึกซ้อมไปละกันเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเด็กสาวตัวยังพุทธายังไงลูกคอยเชียร์ด้วยเลยตัวสู้นะไม่ต้องเอามือด้วยนะเอาเต็มที่ไม่ใช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 ่ไม
เฮ้ยมาทำไมเนี่ยไอ้เว้ยใช่ลูกดูอยู่ก็โผล่มาพ่อไม่มีลูกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวที่สู้กันจริงที่บ้านเราเนี่ยพ่อเออพระเจ้าข่าวพระเจ้าข่าวพ่อสู้กันจริงไม่ได้คือไม่มีอะไรพระเจ้าข่าวพอดีพูดลงไปว่าอะไรแต่ไหนไม่พูดพ่อไปพูดไปพ่ออะไรเอ้ยไม่มีลูกฮะกูไม่มีลูกอ้าวใครวะแกว่าไงนะกูไม่มีลูกกูสามาช่วยบอกไม่มีลูกเออมึงกับกูขาดใจกูไม่มีพ่อเพื่อนใจเย็นก่อนตัวจริงเป็นอะไรหรือเปล่าฮะอย่างนี้บาดเจ็บตรงไหนไหมแล้วเป็นใครฮะรู้จักเธอหรือเปล่าลูกไม่มีเขาผมชัดมากไม่รู้จักไม่แล้วเป็นใครเข้ามาสถานที่นี้ได้ยังไงผมจะไม่รู้ใครไม่รู้จะเป็นใครกันเนี่ยฮะถอดรองเท้าแม่ขึ้นกับผมดูจูเข้ามาให้น้ำว่ารังสีมันเรียกค่ะเป็นลูกลูกใครเป็นลูกใครก็ไม่รู้นะไม่ยากนะโอ้ยจุดรังสีมันอะไรของพ่อเนี่ยเลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้ก็บอกตอนรังสีเสือเป็นลูกหมาเกิดพ่อหมาเผือกพูดดีๆจุดจะเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอ๋อขอได้ช่างพอดีว่ากระหม่อมฉันมาจากเขตชายแดนไม่ยากนะก็เดินหลงทางเข้ามาไม่รู้ว่าขอได้ครับหลงทางถ้าเกิดเป็นหลงทางเข้ามาก็ไล่มันกลับไปเลยไปเลยไปไล่ไปเลยไปไปอยู่ลงมาได้ยังไงวะให้กลับไปไหนอะพ่อเอ้ยไปพูดไม่เพี้ยวเขามาลองฝีมือกันอยู่กลับไปถามเมืองกระหม่อมฉันต้องขออภัยโทษด้วยนะพี่ยักษ์ค่ะไม่รู้จริงๆพี่ยักษ์ที่นี่คือท้องพระโลงหลวงใช่ไหมพี่ยักษ์ค่ะถูกต้องและข้อสำคัญที่สุดลูกหญิงของเรากำลังจะทำการประลองฝีมืออยู่ด้วยจะมาขวางทางอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะฮะถ้าอย่างนั้นกระหม่อมฉันขอร่วมประลองฝีมือได้ไหมไม่ยากเลยเพราะว่ากระหม่อมฉันถือโอกาสสมัครเป็นทหารเลยก็แล้วกันไม่ยากเลยทำไมสมัครง่ายๆนั่นเลยล่ะวัยหนุ่มอยากจะเป็นทหารใช่ไม่ยากเลยแล้วจะขอประลองฝีมือเลยอย่างนั้นเหรอจะได้หรือเปล่าพี่ยักษ์เจ้ามั่นใจตัวเองขนาดนั้นเชียวก็พอมีฝีมืออยู่บ้างนะพี่ยักษ์แต่อยากจะรู้ว่าจะมีโชคมีวาสนาได้รับราชการเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่านะพี่ยักษ์อ้าวได้ฉันรับเจ้าทั้งสองคนเป็นทหารแล้วกันถ้าอย่างนั้นก็มาประลองฝีมือกันเลยดีไหมล่ะฮะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นทหารของเราก็มีฝีมือที่เก่งกาจทั้งหลายคนนะคะเสด็จพ่ออย่างใช่พี่เข้ามาเราเป็นตัวยืนเองพี่ค่ะใช่เป็นไงวะเฮ้ยกลัวหรือเปล่าอ๋อครับพี่ก็เดี๋ยวลองประลองฝีมือดูก็ได้ครับจัดการเลยน้องพี่ลุงจะมีฝีมือจริงๆหรือเปล่าไอ้หนุ่มน้อยเดี๋ยวจะเมืองจะทำไม่ขายหน้าเหรอฮะได้พี่เข้ามาเข้ามาเขาไม่ได้เข้ามาอะไรเลยจู่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่ลูกหญิงฉันต้องไปเป็นลาเลยเก่งจริงก็เข้ามาไอ้ลูกน้อยขอกำลังใจจากคุณหญิงหน่อยได้ไหมไม่ยากค่ะเฮ้ยสู้คุณหญิงข้าต้องบอกว่าขอด้วยพี่ค่ะสู้ทำไมสองเข้ามาหญิงไปทางหาด้วยกระหม่อมฉันชนะแล้วพี่ยักษ์ไม่ดีเรื่องเลยขายหน้าแค่นี้ก็ต้องแพ้อับอายเขาท่านนายประจำเมืองไม่ได้เรื่องเลยไหมคะเรื่องมีหนึ่งคนก็ท่านหาสิ่งนี้แหละไหมคะเสด็จพ่อกล้ามองฉันเลยผู้เจ้าข้าองค์หญิงใช่ท่านเก่งกาจไม่ใช่ยังไงไปสู้สิเข้ามาท่านสู้ใช่หาสิ่งผู้เจ้าข้าโชว์ให้เด็กดูได้เลยผู้เจ้าข้าองค์ท่านอย่าให้เสียหน้านะแก้หน้าให้ด้วยไม่ต้องห่วงให้หนวดให้กินขาดแล้วนะคะสิ
นแล้วเมียค่ะต้องไปลองหลบภัยต่อหรือเปล่าเมียค่ะไม่ไม่เนี่ยจบเก่งมากนะทั้งรัชมันเมียค่ะไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะมาจากเขตชายแดนเมียค่ะถ้าอย่างนั้นแต่ครูยังเหลือคนนะไม่ได้ทู่เลยมาลองฝีมือเขาหน่อยดิเอาสักหน่อยนึงสอนให้เด็กมาดูสู้เขาไม่ได้เขาสู้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 เขาหน่อยไปเดี๋ยวเอาให้เด็กมาดูเขาจะแพ้เขาจะตายไปเลยเสพพ่อไปเลยไปเอาสักหน่อยนึงเสพพ่อไม่ต้องหลับไปค่ะเสพพ่อถ้าเป็นอย่างนั้นหม่อมท่านนันทวดีจะขอสู้กับท่านนั้นเองเถอะค่ะผู้หญิงจะดีหรือผู้ต้องฆ่าใช่แม่ค่ะสมุยแล้วก็พูดทำไมเรื่องไงยังไม่ต้องสู้เองเอาเลยได้แล้วกูหน้าให้พ่อทีเดียวลูกนะอย่าเขาเสพพ่อไม่ต้องห่วงนะเบค่ะดาวอยู่ไหนฮะก็ผมฉันจะไม่ต้องสู้ก็ได้ไม่ต้องฆ่าเอามานี่ก็ต้องไปสู้ไม่ได้บอกพระองค์ท่านตั้งแต่แรกพ่อหนุ่มรังสิมันคนนี้เป
็นลูกชายกระโดดชั้นผาเมืองเองพระเจ้าข้าลูกชายท่านไอ้หนูลูกพ่อฉันเลยหมายความว่ายังไงฮะชั้นผาเมืองคือท่านในนี้ลูกไม่มีเมียกระโดดชั้นเคยมีเมียพระเจ้าข้าหลังจากทำสงครามเสร็จแต่ว่ากระโดดชั้นจะไม่ได้มากราบทูลพระองค์ท่านมัวแต่อยู่บ้านและพอดีตอนนี้เมียกระโดดชั้นก็ได้เสียไปแล้วเลยมันเป็นเรื่องมีมันตอนไหนท่านลูกผาเมืองอยู่ด้วยกันตลอดเลยแม่ลูกตอนไหนเรามีเมียตอนไหนเรากลับมาจากภูพิงไงกลับมาภูพิงก็มีมาคนนึงเอาละแต่ฉันจะฆ่าโทษไว้ก่อนและถือว่าเจ้าโกหกเรานะจับพระเจ้าค่ะนี่ลูกชายท่านเก่งเหมือนพ่อนี่นะสอนหมดทุกอย่างเลยพระเจ้าค่ะรังสิมันเจ้าจะเป็นทหารอยู่แผ่นดินนี้ก็ควรที่ต้องรู้จักบุคคลสำคัญภายในแผ่นดินนี้นี่สักก่อนพญาค่ะถ้าฉันนั้นทหารรับด้วยก้าวเรียนไปทูลเชิญพระมเหสีมาพญาเพื่อนกระหม่อมฉันได้เป็นทหารด้วยหรือเปล่าพญาก็เป็นด้วยสินี่ไงไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนลูกพ่อไม่มีพ่อก็โง่แล้วพอได้ไปทหารมาเรียกลูกเรียกลูกทำไมเป็นคนดีคะเจ้าพี่พี่ผมชื่อมามีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าพี่คะก็ไม่มีธุระอะไรสำคัญหรอกนะเพียงแต่ว่าวันนี้พี่ได้พบเจอทหารใหม่ที่มีฝีมือดีที่ไม่เคยเห็นแบบนี้เหมือนกันนะเจ้าพี่ก็อยากจะให้เขารู้จักเราเพียงค่ะเพราะฉะนั้นรังสิมันบุคคลทางด้านขวามือค่ะเป็นพระมเหสีของเราให้นามว่านันจันทาไรถวายบังคมพี่ยังรู้จักกันด้วยที่กระหม่อมฉันได้พบหน้าองค์หญิงจันทาลัยก
ขนมชั้นรู้สึกอบอุ่นกลัวว่าขนมชั้นได้สีมาไม่บุญน้อยแม่ขนมชั้นไม่ต้องเสียชีวิตไปแต่ขนมชั้นยังเด็กอยู่ขนมชั้นไม่เคยได้รับไออุ่นจากผู้เป็นแม่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยพี่ยักษ์ค่ะขนมชั้นอยากจะขอเรียกองค์หญิงจันทาใดว่าแม่ได้หรือเปล่าพี่ยักษ์ค่ะได้สิลูกรังสีมันหวังว่าเจ้าที่คุณจะไม่กระโดดนะเบค่ะเจ้ารังสีมันคู่นี้เป็นลูกตั้งของใครหรือไม่คะคือเป็นลูกกระหม่อมฉันเองหรือเจ้าค่ะเป็นลูกของท่านอย่างนั้นหรือพะเออพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นพบเจอที่ไหนก็เรียกแม่ได้ทุกเวลาเลยนะลูกพระยาค่ะท่านไม่มีอะไรนะหม่อมฉันขอเพลินลาก่อนนะเบค่ะไปพักเถอะนะเอาไว้เราค่อยคุยกันนะลูกเรื่องสิมันพยาค่ะราชครูต่อจากนี้ไปท่านมีอะไรก็แนะนำลูกเราแล้วกันพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นรังสิมันวันนี้เริ่มงานเป็นวันแรกหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะสิ่งแรกที่ทหารหน่วยอย่างเจ้าควรทำนั่นก็คือผลงานชิ้นแรกที่เจ้าควรทำให้ข้าสำเร็จอะไรล่ะพี่ยักษ์ค่ะเดินทางไปตามหาคนที่ชื่อสิงห์หักให้ได้แล้วตัดหัวมันมาให้กูสิงห์หักดีใจได้แน่นงได้เป็นขุนพลแล้วครับพี่ก็ทำงานได้สำเร็จนะเดี๋ยวเอาใจช่วยไปท่านลุงยศเขาใหญ่กว่ามันจับป่านะตบหัวลุงอยู่ก็ไปเถอะลุงพ่อครับไม่เป็นห่วงเลยสองวันละเจ้าทำไมอะพ่อพ่อเป็นอะไรไปตอนนี้เนี่ยรังสิมันเห็นไหมพ่อรังสิมันพิสูจน์ตัวเองได้จนตอนนี้รังสิมันเนี่ยได้เป็นขุนพลรังสิมันน่าจะดีแต่ทำไมพ่อผาเมืองดูไม่ดีใจกับลูกเลยพ่อมีอะไรในใจหรือเปล่าครับและตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะทำงานใหญ่เลยนะพ่อถ้าหาว่าลูกตัดหัวคนที่ชื่อว่าสิงห์หักได้ลูกจะต้องได้รับรางวัลแน่ๆเล่นลูกอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับพ่อเรื่องสิมันพ่อไม่ขอลูกเลยนะพ่อภูมิใจในตัวเจ้ามากที่สุดวันนี้เจ้าเข้ามาได้เป็นคนพ่อพามือคนนี้มีแต่ความปลื้มปิติแต่งานแรกที่เจ้าต้องทำมันช่างบีบหัวใจพ่อยิ่งนั้นจำไว้นะลูกเราเป็นนักรบผู้ที่มีพระคุณเราจะไม่ทำร้ายครับพ่อคนที่ไม่มีทางสู้เราก็จะไม่ฆ่าและถ้าเป็นไปได้ฟังพ่อให้ดีถ้าเจอคุณคนสิ่งพยายามจะเป็นเขาให้ได้ถ้าหากลูกจับตายเขาคนที่เสียใจจะเป็นตัวลูกเองนะรังสิมันครับพ่อคู่ของพระเมืองจะวายตับรังสิมันโปรดจงระลึกคำสอนได้กับพ่อทหาร
สียใจแน่นอนพ่อพูดอะไรอ่ะครับพูดอะไรลูกจะชิมันจะรีบไปแล้วจะรีบกลับมาพ่อเราปังข่าวดีได้เลยนะครับพ่อดูแลใจให้ดีไปตัดไว้ทีหลังไปติดตามรับชมการแสดงต่อไป